بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอชูโกต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละที่มีโอกาสเป็นครั้งแรกได้มาเยือนมัสยิดริยาดิสซุนันซึ่งถ้าเกิดพูดถึงในแวดวงของการบรรยายศาสนาที่นี่ก็เป็นสถานที่เป็นมัสยิดนะครับหลักๆที่มีการบรรยายประจำสัปดาห์ไม่ได้สอนเดือนละหนึ่งครั้งแต่สอนทุกสัปดาห์มีการอบรมนะครับผู้ใหญ่แล้วก็มีอบรมเด็กๆก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันหนึ่งมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่อัลลอฮฺตอบรับดุอาและวันนี้ได้มาก็มาจอดรถนะครับไกลนิดนึงเพื่อนก็มาด้วยกันเขาถามว่าอาจารย์แน่ใจนะมามัสยิดนะเพราะข้างหน้ามันมีวัดยังไม่เจอเลยพอเดินเข้ามาเรื่อยๆก็มาเจอมัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับก่อนที่ผมจะบรรยายเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ร่วมกันละหมาดญะมาอ์ฟารดูอัสรีแล้วก็ที่สำคัญคือเราทำที่มัสยิดเรื่องของการละหมาดฟารดู5เวลาพี่น้องครับอยากจะให้เราตระหนักให้มากๆดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสบรรยายที่มัสยิดเพราะจะได้มาละหมาดที่มัสยิดนี่แหละแต่ถามว่าถ้าไม่มีบรรยายก็ไปนะสุเรานะไม่ใช่ไม่ไปไปปกตินั่นแหละแต่ถ้าบางทีเนี่ยบางสถานที่เขาบรรยายแล้วมันห่างจากมัสยิดมากๆไปแวะละหมาดปรากฏว่าบางทีกว่าเขาจะมารถมันติดก็มีช้าเหมือนกันแต่ถ้าจัดในมัสยิดแบบนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็มาถึงก่อนแล้วก็มาร่วมละหมาดมีหะดีษพูดถึงความประเสริฐนะครับก็คือผู้ใดที่ละหมาดมันซอลลานะผู้ใดที่ละหมาดนะในเวลาเย็นทั้งสองนะบรอดนี่แปลว่าความเย็นนะความเย็นทั้งสองอุลามะอธิบายว่าละหมาดอะไรล่ะเย็นทั้งสองก็คือละหมาดแรกก็คือละหมาดซุบฮ์เพราะตื่นนอนมาเช้าๆเนี่ยอากาศจะเย็นแล้วก็อีกอันหนึ่งเย็นก็คือเวลาเย็นเนี่ยก็คือละหมาดอัสรีสองเวลานี้ในฮะดีษบอกว่าดะคอลันจันนะจะได้เข้าสวรรค์นั้นสองเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญรวมถึงเวลาอิชาและเวลาซุฮรีด้วยทั้งหมดเลยห้าเวลานะครับมีความสำคัญแต่มีฮะดีษระบุเอาไว้แต่จะเน้นมากๆเนี่ยจะเป็นละหมาดซุบฮ์นะเพราะว่าทำกันยากถ้าไม่ตื่นเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยดีมากเลยหัวข้อที่บรรยายวันนี้นั่นก็คือเชนนะครับผมอ่านถูกป่ะไม่รู้นะภาษาอังกฤษเปลี่ยนใจให้เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วตั้งหัวข้อได้ดีมากนะครับเรื่องของหัวใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนบีพูดถึงคำว่าตักวานะอัตตักวาฮาหูนะถ้าเราอยู่ในฮะดีษนบีบอกนะอัตตักวาฮาหูนะกำลังจะพูดถึงว่าสถานที่ของความยำเกรงจุดเริ่มของความยำเกรงนั้นนบีก็ยาชีรูนะชีรูก็คือชี้มาที่หัวใจแสดงว่าความตักวาไม่ได้ชี้มาที่อะไรมาที่ปากชี้มาที่หัวใจอัตตักวาฮาหูนะไม่ได้ชี้ที่ปากแต่ชี้ที่หัวใจแสดงว่าเพียงแค่ลมปากนั้นใครๆก็อะไรใครๆก็พูดได้นั้นการปฏิบัติหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องจะสังเกตว่าอย่างแรกเลยนั่นก็คืออัตตัสดีกบิลกอลคุณต้องศรัทธาต้องเชื่อมาจากหัวใจก่อนหลังจากนั้นก็เปล่งนักบิลิซานก็คือเปล่งคำพูดออกมาก็หมายถึงปฏิญาณตนเมื่อปฏิญาณตนแล้วก็อัลอามันบินจาวาเรียก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์นะนี่ก็คือขั้นตอนของมันแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่หัวใจพี่น้องข้อสุดท้ายจะยากทันทีก็คือหมายถึงว่าหลักการปฏิบัติที่อัลเลาะห์ใช้ต่างๆจะเป็นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากบางคนนี่ถามจนกระทั่งผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาบอกยังไงรู้ไหมทำไมอิสลามเนี่ยมันละเอียดเหลือเกินล่ะจะกินข้าวก็ต้องกินมือขวาด้วยมือซ้ายไม่ได้หรอจะเข้ามัสยิดก็ต้องอะไรเท้าขวาเท้าซ้ายไม่ได้หรอเข้าห้องน้ำเท้าซ้ายอีกแล้ว
เออโดดเข้าสองขาเลยไม่ได้เด้อเวลาจะกินข้าวกินตามซุนนะห์นบีต้อง3นิ้วอีกกำไม่ได้ละกำปั้นแล้วก็โยนกินเวลาจะดื่มน้ำให้นั่งมองเขามองว่าแบบอิสลามมันเป็นเรื่องอะไรโอ้โหมันปลีกย่อยทำไมไม่ไปเล่นของหลักๆผมก็ถามว่าไอ้ที่ท่านฟังอ่ะท่านฟังอะไรถามว่าเวลาที่เขาสอนอิสลามเบื้องต้นเนี่ยเขาคงไม่ลงมารายละเอียดแบบนี้หรอกพี่น้องเขาก็สอนหลักๆก่อนแต่เมื่อไหร่ที่หลักของเรามั่นแล้วเราก็ไปลงในรายละเอียดเขาเรียกดีเทลภาษาอังกฤษไงดีเทลลงไปในรายละเอียดนะแล้วถามว่าทำไมมันละเอียดล่ะอิสลามละเอียดเพราะอิสลามคือวิถีชีวิตไงมันไม่ใช่ศาสนาที่เอามาแปะไว้ในบัตรประชาชนอ๋อฉันเป็นมุสลิมจบมันคือวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนตั้งแต่ตื่นนอนเลยซุนนะห์นบีบอกเลยตื่นนอนทำยังไงกล่าวอะไรเวลาจะเข้าห้องน้ำก่อนจะไปหยิบอาหารกินต้องทำอะไรต้องล้างมือก่อนอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วว่าดูอาอย่างไรเดินไปมัสยิดเป็นยังไงเดินในท่าทาแบบไหนบอกไว้หมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนพอจะเข้านอนก็บอกหมดนั่นอิสลามคือวิถีชีวิตคำถามต่อมาว่าการที่เริ่มต้นที่หัวใจเนี่ยทำไมต้องไปเริ่มต้นที่หัวใจพี่น้องครับในหะดีษนบีพูดถึงเอาไว้ว่ามีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูนะอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาพวกท่านจากร่างกายของพวกท่านวะลาอิลาซุวาริกุมไม่ได้ดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตาซุวาร์แปลว่าภาพซูรอนี่แปลว่าอะไรตัวซอดนะถ้าซูรอนซีนเป็นอะไรบทกุรอานถ้าซูรอตัวซอดอ่านให้ออกอ่านให้ถูกตัวซอดตัวซีนตรงนี้ก็คือตัวซอดซูวาริกุมก็คือรูปร่างไม่ใช่รูปร่างหน้าตาคนที่ข้างใครดารานักแสดงนักร้องเขาถามว่าเขาชอบที่อะไรส่วนใหญ่พี่น้องครับหน้าตาเวลาประกวดบางทีเนี่ยเสียงไม่ค่อยได้เรื่องหรอกแต่หน้ามันรอเป็นไงคะแนนโหวตปึบเลยโหวตกันใหญ่เลยโหวตทำไมอ่ะมันรอแต่งงานก็เหมือนกันบางทีเนี่ยหยาบยังไม่คุมหรอกแล้วทำไมเอาล่ะทำไมจะไปแต่งเขาล่ะมันสวยสิเห็นไหมนี่คือมนุษย์เวลามนุษย์มองนี่มองที่อะไรก่อนมองที่ภายนอกก่อนดูที่รูปร่างคนพิการเนี่ยพี่น้องใจถึงไหมถ้าใครใจถึงเอาเลยบางคนใจไม่ถึงพี่น้องแต่มีเรื่องเล่ามีชายคนหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์กับอุสตาดเนี่ยแล้วก็เรียนจนกระทั่งอาลิมแต่ก็ยังเรียนไม่หมดหรอกเพราะครูเนี่ยความรู้เยอะปรากฏว่าลูกสาวของครูเนี่ยเป็นคนผิวสีปิดหน้าเห็นแต่มือเนี่ยแต่มือรู้แล้วแหละพอเห็นมือก็รู้แล้วเรารู้ไหมมือคนสีดำๆเนี่ยก็รู้แล้วเป็นคนผิวสีวันหนึ่งครูก็บอกว่าอยากจะให้มาดูแลลูกสาวให้แต่งงานยกลูกสาวให้การเชื่อฟังครูเนี่ยเป็นเรื่องดีชายคนนี้ด้วยกับอีมานนะครับแล้วก็ครูเป็นคนดีแน่นอนเขาสอนเรายังดีเลยเขาก็ต้องสอนลูกเขาดีด้วยเขาถึงบอกว่าเวลาดูนางเนี่ยให้ดูแม่แต่ให้แน่ๆต้องดูไปที่ยายเลยเห็นไหมถูกไหมพวกครูถูกไหมไปดูที่ยายเลยพอกลัวว่ายายอยู่ในกูโบเรียบร้อยแล้วไปดูยังไงดูที่แม่ก่อนก็แล้วกันปรากฏว่าแต่งเลยพอแต่งไปก็คนอื่นก็เป็นไงบอกว่าแม่ฉันนะมองไม่เห็นความสวยของภรรยาของท่านเลยพอมองไปเนี่ยเวลาปิดไฟปุ๊บมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ลูกตากับฟันทำไมอ่ะก็ผิวสีผิวดำอะครับชายคนนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าตั้งแต่ฉันแต่งงานมานะมันมีความสุขที่สุดแปลว่าเวลาเรียนเสร็จแล้วนี่ไม่ค่อยแวบมันมีจุดมุ่งหมายจะกลับไปที่บ้าน
เออาอะไรก็อยากกลับบ้านเพราะฉันเห็นนูรรัศมีจากใบหน้าของนางมีวันหนึ่งอาจารย์ป่วยก็เลยไม่ได้เรียนปรากฏว่าก็หยิบหนังสือมาทบทวนอ่านไปอ่านมาสะกดคำผิดภรรยาพี่น้องครับคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นไงบอกบางอ่านอย่างนี้นะปรากฏไปปรากฏมาเนี่ยภรรยาจบเล่มนี้หมดแล้วอ่านหมดแล้วหมายถึงว่าเขาเรียนมาก่อนตกลงเนี่ยบางทีไม่ต้องไปเรียนกับครูเลยเรียนกับภรรยาแหละภรรยารู้เพราะภรรยาเป็นไงเรียนมาจากพ่อกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่ได้พิจารณามนุษย์จากร่างกายแล้วก็จากอะไรอีกรูปร่างหน้าตาวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดูไปที่หัวใจของพวกเขาในกุรอานแบ่งหัวใจออกเป็น3ประเภท1กอลบุนไมตโมตก็หมายถึงหัวใจที่ตายด้านไปแล้วแบบนี้เนี่ยพี่น้องมันแย่ยิ่งกว่าเดรัจฉานซะอีกคนที่หัวใจตายไปแล้วคือไม่มีความรู้สึกรู้สาเรียกว่าเลือดเย็นคนเหล่านี้นี่แย่ยิ่งกว่าเดรัจฉานอีกทำไมอ่ะสัตว์เดรัจฉานบางอย่างมันไม่ทำนะมันไม่ทำนะมันไปฆ่าลูกมันไม่ฆ่าพ่อมันเนี่ยไม่ทำนะแต่ไอ้พวกนี้เป็นไงครับคนเหล่านี้นี่ฆ่าแม้ก็ได้ฆ่าแม้กระทั่งลูกตัวเองอ้างว่าพาลูกไปว่ายน้ำถีบซะลูกตกไปตายจริงไม่ได้พาไปว่ายน้ำหรอกจะฆ่าลูกถามว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันทำไหมมันจะทำลงไหนอูฐเป็นสัตว์ที่เขาอาหรับเขาเล่าลือกันว่ามันจะไม่ผสมพันธุ์กับแม่ของมันตัวเมียครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าจากอาหรับอีกแหละว่าทำการเขาเรียกอะไรทำการบังคับอูฐขืนใจอูฐเอาอูฐไปผสมพันธุ์กับแม่ของมันตอนมันติดสัตว์ปรากฏว่ามันถีบเจ้านายมันน่ะน็อกเลยมันไม่ยอมนะแต่อย่างอื่นพวกแมวพวกหมานี่ถ้าโตทันจัดการหมดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าหัวใจของคนเรานี้กลายเป็นหัวใจที่ตายไปแล้วถือว่าอันนี้ยากมากจังไม่รู้จะงัดยังไงแต่ก็มีอย่างนึงพี่น้องก็ขอดุอานะขอดุอาให้ไอหัวใจที่มันตายกลายเป็นอะไรหัวใจที่มีชีวิตชีวาขึ้นมานั้นตายไปแล้วยากนะครับที่จะให้ฟื้นขึ้นมานะถ้าตายใหม่ๆนี่บางทียังปั๊มหัวใจยังขึ้นมั่งแต่ถ้าตาย 3-4 วันแล้วนี่ฝังอย่างเดียวไม่ขึ้นแล้วปั๊มไม่ขึ้นแล้วอย่างต่อมาเขาเรียกหัวใจมีโรคโรคในที่นี้เนี่ยนักตัฟซีรอธิบายว่านั่นก็คือโรคนิฟากนิฟากแปลว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มาจากคำว่าอะไรครับมุนาฟิกนั่นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันดูอลิมเลยโอ้โหบางวันเป็นไงฮะอีมานออนปั๊บนู่นอยู่หน้าผับไอ้วันอะลิมก็อยู่หน้าสุราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาอะไรหาความมั่นคงไม่ได้ในหัวใจวันนี้ดูอะลิมดีอ่านกุรอานพออีก2วันเป็นไงฮะเปิดเพลงลั่นห้องเลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะที่เราเห็นในสังคมตอนนี้เป็นแบบนี้ก็ถามว่าไม่ถึงกับเลวขนาดนั้นหรอกแต่มันก็บางเวลาก็เป็นยาซีดุนอิหม่ามบุคอรีบอกอันอีมานุยาซีดุบางทีมันก็เพิ่มบิดต่ออาทิตย์แล้วด้วยกับการพักดีกับอัลเลาะห์ต่อพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีมันก็ยันกุสมันก็ลดด้วยกับอะไรบินมาอาซีไปทำบาปแล้วก็หัวใจสุดท้ายอันนี้เป็นหัวใจที่หลายคนต้องพยายามขอดุอานั่นก็คือกอลบุสลีมหัวใจที่สะอาดหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่คิดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่ยุสบิตมั่นคงด้วยกับอีมานไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดวันที่เขาไม่เหลือใครแล้วเขาจะบอกว่าอินนัลลอฮะมานะแท้จริงอัลเลาะห์อยู่กับเราเหมือนประโยคที่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเพื่อนสนิทของท่านก็คือท่านอบูบักรว่าอินนัลลอฮะมาอัลลอฮ์อยู่กับเราเท่านั้นแหละพอได้ยินไปไงอัสซากีนะอัลลอฮ์ประทานความมั่นอะไรสงบนิ่งขึ้นมาในหัวใจนั้นเวลาพี่น้องครับทุกข์ใจมากๆนึกนะอินนัลลอฮะมาแท้จริงอะไรอัลลอฮ์อยู่กับเรานะดูอาพี่น้องอาจจะมีวิธีระบายความเครียดเยอะแยะบางคนใช้โทรศัพท์ระบายความเครียดทำไมฮะเล่าพฤติกรรมสามีให้ฟังผ่านเฟซอัพปุ๊บขึ้นไปเรียบร้อยรู้ทั้งโลกไม่ใช่รู้ทั้งมุกิมนะทั้งโลกสุดท้ายแล้วสามีมาขอคืนดีเป็นไงฮะลบไม่ทันโพสต์ไปแล้วจริงๆแล้วเวลามีปัญหาพี่น้องครับอาบน้ำละหมาดซุนนะห์2รอกาตแล้วก็ปรับทุกข์กับอัลเลาะห์สุญูดขอผมจะเน้นตรงนี้นะอิสตัยนูบิสซับริวัสศอลาในกุรอานบอกอ่ะจงขอความช่วยเหลือจากใครจากอัลเลาะห์ด้วยกับการอดทนแล้วก็ละหมาดละหมาดตรงนี้ในลูกอตันแปลว่าดุอาด้วยแสดงว่าในละหมาดมันมีดุอาอยู่แล้วก็เราละหมาดแล้วก็สุญูดก็ขอด้วยในหะดีษพูดต่อเรื่องหัวใจว่าอะลาวะอินนะฟิลยะซะดีมุดฆะตันพึงรู้เถิดว่าในร่างกายของเราน่ะมีเนื้ออยู่ก้อนนึงอีซาศอลาฮัสศอลาฮัยะซะดุกุลลูฮูเวลามันดีแล้วร่างกายอย่างอื่นมันดีด้วยวะอีซาฟาซะดัตฟาซะดะยะซะดุกุลลูฮูเวลามันเลวมันไม่ดีมันก็จะทำให้ร่างกายส่วนอื่นเป็นไงไม่ดีไปด้วยอะลาวะฮิยะกอลบุนมันก็คืออะไรมันก็คือหัวใจนั่นเองดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนที่หัวใจเราเปลี่ยนยังไงอาจารย์ไปหาหมอแล้วไงก็ผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนเหรอไม่ใช่หมายถึงปฏิบัตินั่นแหละคุณต้องสำนึกอยู่ตลอดเหมือนคำสั่งที่ว่าอิตตะกุลลอฮะให้ซุมากุลคืออะไรให้เรายำเกรงตรงนี้ก็คือให้กลัวอัลเลาะห์ทุกที่ที่เราปรากฏชายคนหนึ่งพี่น้องครับเป็นครูสอนอะไรเป็นครูสอนเป็นอาเลมเป็นครูสอนศาสนาอยากจะทดสอบลูกศิษย์ว่าเป็นยังไงเพราะกลัวว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ครูคนนี้รักมากเลยคนอื่นก็เลยไปถามว่าครูครับช่วยบอกหน่อยว่าทำไมครูถึงรักลูกศิษย์คนนี้ครูก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งฉันสอนวิชาฟิกเรื่องของการเชือดสัตว์เรื่องของการเชือดสัตว์ฉันก็เลยแจกนกไปคนละตัวเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ไปกลับไปบ้านแล้วก็ไปเชือดสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักการที่สอนในที่ที่ไม่มีใครเห็นเจ้าพอเช้ามาทุกคนกลับมาพร้อมกับเป็นไงพร้อมกับนกที่ถูกเชือดหมดเลยแต่มีอยู่คนนึงยังเป็นอยู่ใส่กรงอยู่ออกมาก็เลยถามว่าเราทำไมไม่เชือดล่ะเขาบอกอาจารย์ฉันทำตามคำสั่งอาจารย์ไม่ได้ฉันนี่เป็นคนที่เชื่อฟังครูมากแต่ฉันน่ะพยายามทำตามครูแล้วแต่ทำไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะฉันน่ะเดินไปจะขึ้นภูเขากันแล้วจะลงไปในถ้ำกันแล้วแทบจะดำน้ำแล้วปิดห้องแล้วแต่หาที่ไม่ได้เลยที่เชือดไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพราะไม่มีที่ไหนเลยที่จะปิดการซ่อนเร้นจากการเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แปลว่าทุกที่เป็นไงอัลลอฮฺเห็นจึงเชือดไม่ได้ก็เลยบอกนี่แหละคือความหมายของคำว่ายำเกรงเพราะท่านเนี่ยกลัวอัลลอฮฺจริงๆแล้วไม่ได้กลัวต่อหน้ามนุษย์แต่กลัวในทุกๆที่นะอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับเวลาก่อนจะเปลี่ยนแปลงนี่เราต้องรู้นะว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ผิดพลาดอย่างแรกก่อนจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องตรวจสอบตัวเองก่อนสิ่งแรก
นะครับที่เราจะต้องตรวจสอบนั่นก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของฟัดดูของเราเริ่มที่ฟัดดูหรือวาญิบหากว่ามีข้อบกพร่องให้เปลี่ยนแปลงทันทีแก้ไขทันทีอย่าเพิ่งไปดูเรื่องซุนนะห์เอาอะไรก่อนเอาฟัดดูก่อนครั้งหนึ่งท่านอุมัยบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัยบินคอตอบเนี่ยพี่น้องครับท่านจะท่านมาละหมาดซุบฮ์อยู่แล้วนะที่มัสยิดแต่ท่านพิเศษกว่าคนอื่นคือไงรู้ไหมท่านจะตื่นมาก่อนตะฮัจญุดที่บ้านเสร็จแล้วท่านจะเดินตรวจสอบตามตอกซอกซอยว่ามันมีเหตุมีอะไรไหมแล้วท่านก็พอเสร็จแล้วท่านก็จะไปละหมาดคือดูแลประชาชนตอนกลางคืนเป็นยามด้วยท่านสมถะท่านมาละหมาดซุบฮ์ตลอดปรากฏว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งหายหน้าหายตาไปจากซอฟละหมาดนะทำยังไงอ่ะหายไปวันสองวันพอครบสามวันเจอแม่ของซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เลยถามเลยว่าชายคนเนี้ยที่เป็นลูกของท่านน่ะไปไหนแม่ก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยลูกของฉันน่ะนะอ๋อท่านอุมัรลูกของฉันน่ะตื่นมาตอนกลางคืนปรากฏว่าละหมาดตะฮัจญุดแต่เล่นซะหนักเลยเป็นไงฮะพอจะอาซานซุบฮ์หลับไม่ทันมาสุเราท่านอุมัรบินคอตอบก็บอกว่าต่อให้ท่านละหมาดทั้งคืนกิยามุลเลนทั้งคืนเนี่ยยังไม่เท่าผลบุญที่ท่านและเดินมาละหมาดมัสยิดที่ซุบฮ์เลยแสดงว่าอันไหนสำคัญกว่าฟัรดูสำคัญกว่านั้นต้องทำฟัรดูไปไงให้ดีนั้นหลายคนนี่ตะฮัจญุดจริงครับแต่เป็นไงฮะไม่มาผู้ชายนะไม่มาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตรวจสอบซิว่าทุกวันนี้เราละหมาดฟัรดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเรื่องละหมาดก่อนนะต้นเวลาหรือละหมาดเวลาเข้าหรือเวลาออกมี2แบบคนบางคนเนี่ยละหมาดเวลาออกทำไมอ่ะจะหมดเวลาแล้วเว้ยเอาหน่อยจะพูดแบบนี้จะหมดเวลาแล้วเฮ้ยเอาซะหน่อยแปลว่าตอนเข้าเวลามาเนี่ยนั่งอยู่กับเกมนั่งอยู่กับเฟซนั่งอยู่กับคอมแต่พอเวลาจะหมดเวลาเนี่ยดูยังไม่หมดเฮ้ยยังไม่หมดพออีก10นาทีไปไงเริ่มแล้วเริ่มขยับแล้วละหมาดเวลาออกแบบนี้พี่น้องอันตรายแต่เปลี่ยนใหม่ได้ไหมละหมาดเวลาเข้าเป็นยังไงอ่ะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยได้เวลายังเอาถ้าได้เวลาไปไงเตรียมตัวมีบ้านหนึ่งพี่น้องสอนดีมากเลยก่อนที่จะเสียงอาซานพี่น้องทุกคนในบ้านต้องมีน้ำละหมาดก่อนห้ามมีน้ำละหมาดหลังจากเวลาอาซานอันนี้ไม่ใช่หะดีษไม่ใช่อะไรนะเขาเอามาฝึกคนในบ้านแปลว่าก่อนจะเข้าเวลาละหมาดสัก5นาทีถามก่อนเลยมีน้ำละหมาดยังเพราะซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้ให้ไปอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดให้อาบน้ำละหมาดที่ไหนที่บ้านแล้วเดินไปผมก็งงบางทีเห็นคนไปมัสยิดเหมือนกันครับปั่นจักรยานมั่งปั่นจักรยานไม่ผิดนะแต่ปรากฏเป็นไงฮะถลกจงคาเบนเนี่ยไม่ใช่จงคาเบนถลกเขาเรียกถลกเขมรทั่วทีเห็นขาอ่อนน่ะผู้ชายได้ไหมเห็นขาอ่อนไม่ได้เสร็จแล้วปั่นจักรยานแต่มีควันงงไหมโอ้ปั่นจักรยานทำไมมีควันวะอ๋อมันมีแดงแปลว่าม้วนไปจากดูดไปด้วยปั่นไปด้วยดีไปสุยาวดีแต่ไม่ดีตรงนี้แหละพอไปถึงมัสยิดเป็นไงฮะทิ้งไปจากแล้วก็เป็นไงอาบน้ำละหมาดกินท่วมไปหมดแล้วนบีให้หอมไอ้นี่เอากินไปจากเข้าไปในละหมาดแต่ละหมาดไม่ขาดสุราเลยนะแต่ยังไม่ถูกต้องนั้นจะไปตำหนิเนี่ยให้ตำหนิเป็นเรื่องไม่ใช่เหมารวมบางคนเหมารวมเลยโอ้ยว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาสุราแล้วอะไรอ่ะมาน่ะดีแล้วแต่เป็นไงเปลี่ยนหน่อยสอนให้เปลี่ยนหน่อยยังได้เยอะเปลี่ยนจากละหมาดท้ายเวลาเป็นต้นเวลาผู้หญิงก็ให้เป็นไงฮะ
ให้ละหมาดในห้องในห้องคือที่บ้านนั่นเองละหมาดที่บ้านแต่ให้ละหมาดต้นเวลานะโดยเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสต้องต้นเวลาทำไมอ่ะมีละครกว่าละครจะจบ5ทุ่มไม่ยอมปิดนะนะจริงๆแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าหลังอีชาเนี่ยหลังอีชาเนี่ยความจริงแล้วไม่ควรจะมีกิจกรรมใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็แสดงว่าที่เหลือที่มันจัดขึ้นไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าไปสนใจหลายๆคนพี่น้องรู้สึกยากมากในการตื่นตีสี่ผมก็เคยรู้สึกยากนะตื่นประมาณตีสามตีสี่ตีห้าตีห้าแล้วกันถ้าวันไหนไปจัดรายการที่รอบพานเนี่ยต้องออกตีสามกว่าเขาก็ติดต่อตัวครูไว้เยอะนะปรากฏว่ามีใครรับดูมันออกตีสามไม่ใช่รอมฎอนให้ออกตีสามกว่าๆนะถ้าถึงธรรมดาก็ประมาณนี้แหละตีสี่ครึ่งตีห้าไม่เป็นหาตอนนี้ซูโบเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนมันช้าตอนนี้ขยับแล้วเกิดอะไรขึ้นตื่นยากมากบอกอาจารย์ในชั้นนี่กว่าจะลุกกว่าจะเอาตาเนี่ยนะขยี้ออกมาเนี่ยผมว่าต้องเอาแฉลงงัดอะเหนียวเหลือเกินเนี่ยฉันเนี่ยตามสุนนะนบีเลยคนมาปลุกเนี่ยน้ำพรมเขาก็บอกว่าพรมได้แต่ว่าช่วยต้มให้เดือดหน่อยพอพุบไปก็ได้ลุกทันทีผมไม่ตื่นถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ตื่นล่ะไหนช่วยเล่าให้ฟังที่นอนกี่โมงนอนตีสองครึ่งโอ้เออก็ไม่ตื่นนั่นแหละก็ไม่แปลกก็นอนตีสองครึ่งอ่ะก็ลองหลับตั้งแต่สามทุ่มสิลองดูหลับสามทุ่มนี่เดี๋ยวก็ตื่นเพราะร่างกายเนี่ยพี่น้องมันจะรู้สึกพอกับการและพักผ่อนในตอนต้นของกลางคืนและจะลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติในท้ายของกลางคืนนี่ร่างกายปกติคุณเนี่ยบางคนมีลูกยากผู้หญิงบางคนมีลูกยากทำไมรู้ไหมผู้ชายบางคนก็มีลูกยากเพราะนอนไม่เป็นเวลาครับร่างกายเรามีนาฬิกาอยู่ในตัวนะร่างกายเรามีนาฬิกาในตัวแปลว่าต้องจัดเวลาพักผ่อนให้ตรงกับเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดหมายถึงว่ากลางคืนหลายๆคนไม่มีลูกเพราะอะไรครับเพราะวิถีชีวิตคือนอนกลางวันกลางคืนเป็นไงทำงานลองไปดูได้นะคนที่นอนกลางวันและกลางคืนเป็นไงกลางคืนทำงานไม่ค่อยได้ดูทำไมอ่ะเพราะร่างกายมันพักผ่อนไม่เพียงพอต่อให้คุณนอนทั้งวันเลยนะและกลางคืนคุณทำงานร่างกายก็จะไม่อิ่มแต่ถ้าเพียงแค่คุณนอนเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงในช่วงกลางคืนร่างกายเพียงพอนั้นตรวจสอบอย่างแรกเลยก็ดูนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นพี่น้องรู้ไหมผมไปบรรยายที่ปราจีนบุรีผมพูดเรื่องละหมาดญะมาอะไรเรื่องมัสยิดเรื่องอะไรเนี่ยมีแชร์คนนึงยกมืออาจารย์ที่อาจารย์บรรยายมาเนี่ยอย่างฉันเนี่ยจะบาปไหมเนี่ยบางทีฉันก็มาไม่ได้บอกทำไมมาไม่ได้ล่ะก็เนี่ยแชร์นั่งอยู่รถเข็นเนี่ยแล้วบ้านแชร์อยู่ไหนนู่นหัวถนนนู่นแล้วเวลาแชร์มาไงอ่ะก็ให้ลูกชายมันเข็นแต่บางทีลูกชายมันก็ไม่มาแชร์มันจะมายังไงปั่นมาคนเดียว10ล้อไปกินอีกฉันบอกแชร์ที่ฉันแปลเนี่ยไม่ให้โดนแชร์นะเพราะแชร์เนี่ยไม่ไหวแล้วแชร์ก็ถ้ามีคนพามาก็ลบไม่เป็นไรแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยผมเกรงว่าแชร์จะไม่ถึงฉันแปลเนี่ยแพ้ให้คนวัยรุ่นปรากฏวัยรุ่นมันถามไหมมันไม่ถามเลยสักคำหนึ่งแปลไปสิกูไม่มาผมเนี่ยแปลให้คนขาดีเพราะไอ้คนวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยน้องๆเนี่ยให้สนใจส่วนคนแก่ๆเนี่ยทำไม่ไหวจริงๆมันแย่จริงๆถือว่าเป็นอุซรคนป่วยไม่ใช่อะไรพอแปลเสร็จคนยกมืออาจารย์อย่างฉันจะรอดไหมทำไมอ่ะนอนให้สายน้ำเกลืออยู่โอ้โหมาที่บ้านก็ได้เรากำลังแปลให้คนหนุ่มฟังเพราะสุราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงคนหนุ่มเข้าหรือคนแก่เข้าคนแก่ในบางยังไม่เคยไปผมเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบเว็บนี่ไม่ได้เว็บไปบ้านนู้นบ้านนี้นะเว็บนี่ก็คือว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยจะชอบเซิร์ชหาอะไรรู้ไหมบางคนชอบเซิร์ชผู้หญิงบางคนชอบเซิร์ชอะไรจ๊ะหาร้านเสื้อผ้าเดอะมอลล์ช้อปปิ้งตรงไหน
ผู้ชายบางคนก็ชอบของกินร้านมีร้านอะไรอร่อยผมเสิร์ชหาสุราครับตรงไหนมีมัสยิดก็ถ้าผ่านตรงไหนก็จะแวะละหมาดเคยเข้าไปสุราที่นึงไม่ต้องเอ่ยชื่อละหมาดอิชาพี่น้องเข้าไปเสร็จปั๊บ3สุราสองชั้นนะไฟมืดตื้อเลยอะไรวะเนี่ยสงสัยที่นี่สงสัยเขาฝึกสมงัดไม่เปิดไฟกันสักนิดนึงเลยผมอยู่สักพักนึงไม่ได้แล้วคนเดียวไม่ไหวแล้วเว้ยขับออกก็เลยไปถามคนแถวนั้นบอกอาจารย์ต้องมาละหมาดเฉพาะอัสรีกับดูรีมักริบกับอิชาไม่มีคนละหมาดสุราล้างสุราใหญ่นะไม่มีคนละหมาดไล่คนมาคนแก่ด้วยคนหนุ่มหายไปหมดก็ถามว่ามันน่าพูดไหมล่ะมันก็ต้องน่าพูดเรื่องนี้เราพูดกันซุนนะ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 ต้องซุนนี้แต่เราลืมซุนนะที่เนี่ยที่นบีทำแล้วก็ซอฮาบะห์ทำก็คือการอะไรการผูกพันกับมัสยิดข้อ2แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องกับละหมาดฟัรดูด้วยเพราะนบีส่งเสริมให้ละหมาดซุนนะห์ที่ไหนที่บ้านเห็นมั้ยถ้าพูดเรื่องมัสยิดมันเรื่องละหมาดฟัรดูเลยท่านจะละหมาดกิยามุลเลนละหมาดที่บ้านท่านละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่มันอยู่หน้ากับหลังละหมาดฟัรดูที่ดีให้กลับไปละหมาดที่บ้านแต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านจะละหมาดที่มัสยิดแต่เมื่อกี้ไม่มีคนละหมาดดีทำไมอ่ะหลังอัสรีไม่มียาเล่มเกินนะบางคนแปลปั๊บแม่อาจารย์แจ๋วเลยหลังอัสรีเอาเลยไม่มีต้องอะเล่มให้ถูกที่ข้อ2เปลี่ยนจากเรื่องอะไรพี่น้องมาดูข้อห้ามครับเรายังทำอะไรอยู่บ้างที่เป็นข้อห้ามผู้หญิงต้องระวัง2เรื่อง1ถ้ามีสามีแล้วอย่าเนรคุณต่อสามีใช้คำว่าเนรคุณเลยนะเนรคุณแปลว่าอะไรทรยศเขาทำให้เขาเสียใจชอบหนีออกไปนอกบ้านด่าสามีอันนี้คนที่มีภรรยาเลยคนที่มีสามีแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็เป็นสื่อก็คือน้ำหอมต่างๆผู้ชายก็ต้องวางเรื่องยาเสพติดผู้หญิงคงไม่ต้องแปลนะเรื่องบุหรี่มีใครอัดบุหรี่ไหมผู้หญิงคงไม่มีนะหันมายิ้มมีวะเนี่ยคงไม่มีนะส่วนผู้ชายเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องยาเสพติดทั้งหมดเลยนะจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นอะไรนะรวมถึงน้ำกระท่อมบางคนแปลให้ดูดีน้ำสมุนไพรเหรอสมุนไพรอะไรอ่ะยังอื่นมีตั้งเยอะแยะไม่กินใบโบกยังเอาไหมไม่เอาต้องกระท่อมเท่านั้นนี่ไม่ใช่สมุนไพรแล้วลองไปต้มที่หน้าสอนอดูดิแล้วบอกเขาไปไงเนี่ยฉันทำน้ำสมุนไพรแป๊บเดียวได้ไปในเรื่องจำแน่ใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงผู้ชายก็ระวังเรื่องผู้หญิงนะรอแบบเนี้ยน่ากลัวนั้นต้องอะไรพอเวลาใครมายุ่งกับฉันก็บอกไปไงฉันต้องการจะเรียนตอนผมเรียนหนังสืออยู่ผมจะบอกเลยผมต้องเรียนหนังสือยังไม่ขอยุ่งนะแต่ลงทะเบียนเอาไว้ เดี๋ยวจบกลับมาเดี๋ยวเข้ามาดูลงทะเบียนไว้เลยพอจบกลับมาพี่น้องไม่ได้ตะเวนบรรยายนะตัวลงทะเบียนไว้เยอะตอนนี้แต่งงานแล้วนะครับข้อ3มาดูข้อผิดหน่อยถ้าเป็นบาปใหญ่ต้องเลิกเลยพี่น้องรู้ไหมครับทุกครั้งนะวัยรุ่นทั้งหลายเวลาที่เรากับเนื้อกับตัวนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังในหะดีษของอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุอัชดุฟะรอฮาฟะรอฮันบิตาวบะตินอับดิฮีอัลลอฮ์นั้นดีใจต่อเลยบิตาวบะติอับดิฮีจากด้วยกับการนะต่อบีตรงนี้แปลว่าต่อการกลับเนื้อกับตัวของใครของบ่าวของพระองค์เวลาที่บ่าวของพระองค์เนี่ยกลับเนื้อกับตัวเนี่ยอัลลอฮ์ดีใจอาชัดดูไปว่า
ดีใจยิ่งกว่าฮีนะยาตูบุอิลัยฮิในขณะที่เขานั้นทําการกับเนื้อกับตัวเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจยิ่งกว่ามินอะฮะดิกุมกานะอะลารอฮิลาติฮิบิอัดดิฟะลาตินดีกว่าชายคนนึงดีใจยิ่งกว่าชายคนนึงที่อะไรฮะที่ได้นั่งอยู่บนพาหนะของพวกเขาแล้วก็ขี่ไปบนแผ่นดินที่มันกว้างกว้างตรงนี้ก็คือมันไกลโพ้นคือเป็นที่โล่งไม่ได้ขี่อยู่ในคอกนึกออกไหมถ้าขี่อยู่ในคอกเนี่ยมันหลุดไปเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวก็เจอแต่นี่ขี่ไปบนทุ่งหญ้าเสร็จแล้วไปไงฮะฟันฟาลาตัชฟันฟาลาตัชมินหัวไลฮาต่ออามุหัวชอรอบุหูพอขี่ไปเสร็จพอลงแป๊บเดียวไปไงไอสัตว์ตัวเนี้ยนะไม่ได้ด่าใครนะสัตว์ตัวนี้แหละไอสัตว์ตัวเนี้ยก็หมายถึงว่าเนี่ยสัตว์ตัวเนี้ยนะมันไปไงมันก็หลุดเลยวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปพร้อมกับอาหารแปลว่ามันกินอิ่มแล้วแล้วก็มันก็ไปไงดื่มมาอิ่มแล้วเพราะเวลาถ้ามันหลุดไปแบบหิวๆเดี๋ยวมันกลับมาแปลว่าหลุดไปแบบมันจะไม่กลับมาอีกแล้วฟาอิซามินฮาเขาก็หมดหวังแล้วสิจากการที่จะเจอสัตว์ตัวนี้ลบคำว่าไอ้ออกไปเนี่ยมันดูไม่ดีหมดหวังแล้วลองดูนะพี่น้องคนบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกลองซื้อรถป้ายแดงมาแล้วก็พอจอดเสร็จเป็นไงหายอ่ะทำยังไงลองนึกดูนะมีคนคนนึงพี่น้องเหงื่อท่วมเลยไปจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่งมันเป็นชั้นจอดมันหลายชั้นอ่ะพอจอดเสร็จปั๊บลงไปซื้อของกลับมาเป็นไงฮะหาไม่เจอโอ้โหโทรหายตกใจกันใหญ่เลยเดินหาทั้งชั้นเลยปรากฏเป็นไงจอดผิดชั้นเดินหาให้ทั่วก็ไม่เจอหรอกจอดชั้นหนึ่งจำผิดยามก็บอกว่าเอ๊ะพี่สาวพี่จอดชั้นหนึ่งนะอ๋อไปเดินไปเจอเวลาหาของหายเนี่ยเราจะคิดแล้วเนี่ยเป๊ะเลยเพราะว่ามันมีโจรมันมีเคยมีข่าวอยู่หรือบางคนเนี่ยคนเข้ามาในบ้านของหายนึกก่อนเลยไอ้วะนี่แหละเอาแน่ที่ไหนได้ไปไงฮะเพิ่งไปเติมน้ำมันมาเมื่อกี้หายไปพันหนึ่งลืมนึกว่าตักหายนึกให้ดีก่อนนะที่โทรไปด่าเขาเรียบร้อยเลยให้เราวิ่งวางผิดที่นั้นเวลาเจอเวลาของหายที่มันมีค่านะพี่น้องเวลาเจอเป็นไงดีใจเนาะเราดีใจในอาหรับในสำนวนนี่ก็ต้องพูดถึงพาหนะเพราะว่าพาหนะเนี่ยนะครับในอาหรับเนี่ยถ้าเกิดเป็นอูฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรซาฟีในตุสซาระเป็นเหมือนเรือที่เดินในทะเลทรายแปลว่ามีค่ามากมันบรรทุกของได้มันอดทนมันไม่ต้องไปเติมน้ำมันบ่อยก็คือให้น้ำมันทีเดียวเดี๋ยวมันอยู่ยาวเลยเดี๋ยวนี้เวลาซื้อรถเน้นอะไรจ๊ะประหยัดนะประหยัดน้ำมันเห็นไหมกินน้ำมันเยอะๆเอาไหมแบบขับไปเหมือนถังรั่วแรงจริงแต่ว่าเป็นไงแวะปั๊มตลอดเลยนี่เราก็ไม่ไหวฟะอาตาชารอตัลฟัตตอจาฟีดิลลิฮากอดะอายิซามินรอฮิลาติฮิเขาก็เลยไปนั่งพิงอยู่ที่ต้นไม้พอมันหมดหวังแล้วก็อาศัยอะไรอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วก็ดูสภาพนั่งอย่างนี้หมดหวังแล้วจบเลี้ยงมาตั้งนานแล้วต่อไปฉันจะขี่อะไรเนี่ยفبين هو ذلك إذا هو بها قائما عندها ปรากฏว่าหลังในช่วงที่กำลังเอนหลังหลับกำลังหลับอยู่นะหลับตาอยู่หมดหวังแล้วน้ำตาซึมแหมะแล้วนะเพราะว่าหมดอะของมันหายลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเจอไอ้ตัวสัตว์ตัวนั้นน่ะแหละอยู่ข้างหน้าเลยเขาก็ทำไงฟาอากอซะบิคิตอมีฮาก็เลยคว้าหมัดไปที่อะไรสายสะพายจับไว้เลยกอละมินชิดดะติฟัรฮีอัลลอฮุมมะอันตะอับดีวะอานาร็อบบุกาจนกระทั่งเป็นไงเอ่ยถูกเอ่ยผิดกล่าวถูกกล่าวผิดเลยดีใจขนาดแบบไหนอ่ะคือคนแบบหมดหวังไปแล้วหมดหวังไปแล้วไม่คิดจะเจอแล้วสุดท้ายเป็นไงมันเจอ
แล้วก็ดีใจจนกระทั่งพูดถูกพูดผิดสลับกันบอกว่าเราเป็นพระเจ้าและอะไรและเราเป็นสลับกันนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นบ่าวของฉันและฉันเป็นพระเจ้าของพระองค์พูดผิดอะเอาง่ายๆพูดผิดนี่ไม่ได้ตั้งใจนะที่พูดผิดเพราะอะไรเพราะดีใจสุดๆจนกระทั่งพูดถูกพูดผิดเคยเห็นไหมเวลาเขารับตำแหน่งไงมิสอะไรไงยูนิเวิร์สป่ะพอเขาประกาศเท่านั้นแหละโอ้โหดูแทบไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้โหมันดีใจอ่ะบางคนใช่ไหมได้จ็อกพอตไปไงดิ้นเลยโดดดิ้นคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่คนผมนี่เคยดีใจสุดๆตอนไหนตอนเกรดตัวสุดท้ายออกจะจบไม่จบแหละถ้าจบก็กลับบ้านถ้าไม่จบเขาไล่กลับบ้านเหมือนกันถ้าจบก็กลับบ้านมาในสภาพเลยเออมาเขาหวังเอาไว้ให้เรียนจบการศึกษาอีกแบบนึงก็กลับมาในแบบมึนๆเวลาก็ถามจบที่ไหนมาจะตอบไงดีว่าจบที่ไหนกูไม่จบฉันเคยเรียนมาแล้วกันเอาคนบางทีสมมติเราไม่จบนะเขาถามว่าจบที่ไหนจะตอบไงนั้นเปลี่ยนคำถามใหม่นะเวลาคนถามว่าเรียนที่ไหนล่ะก็ได้เปิดให้ตอบหน่อยเผื่อคนไหนเรียนไม่จบก็ได้ตอบว่าอ๋อฉันเรียนที่นี่มาไอ้ตัวสุดท้ายของเราอะลุ้นมากวิชาอะไรให้ทายวิชาอะไรไอ้ทายหน่อยสิแหมช่วยกันหน่อยดิคิดว่าวิชาอะไรฮะอ้าวอาญาคิดว่าวิชาอะไรคิดว่าผมฉลาดหมดเลยใช่ไหมฮะวิชากุรอานเพราะเป็นไงไม่ท่องก็ไอ้ท่องเทอมแล้วยุสครึ่งท่องไหมไม่ท่องเตะบอลผู้หญิงเขาท่องได้เพราะอะไรเขาอยู่กับห้องไอ้ผู้ชายพอเสาร์อาทิตย์เป็นไงกิจกรรมเยอะออกตลาดมั่งซื้อของมั่งไม่ท่องกุรอานสุดท้ายไปลงปีสุดท้าย2ตัวเท่ากับเดือนครึ่งต้องท่องเท่าไหร่3ยุสเดือนครึ่งท่อง3ยุสและสอบตัสมีอะหมายถึงว่าต้องไปอ่านให้เขาฟังว่าขึ้นตรงไหนปั๊บอ่านขึ้นปั๊บอ่านขึ้นมา3ที่ไม่ได้ไปตกขึ้นมาคือต่อให้ถูกเลยนะบางทีเขาขึ้นกลางสุรกลางเลยบางทีก็ไปขึ้นท้ายๆมั่งอะไรก็ไม่รู้ขอดูอาขอให้เขาถามในสิ่งที่เรารู้เพราะกลัวไอ้ที่ผมไม่ได้ท่องหมดนะ3ยุทธ์น่ะคือไม่แม่นทั้งหมดมันบางอันที่แม่นปรากฏว่าเป็นไงครับบอกกับคุณแม่ว่าให้แม่ละหมาดตะฮัจญุดขอให้ฉันหน่อยสำคัญมากนะนักเรียนทั้งหลายเวลามีปัญหาอะไรบอกเลยบอกให้พ่อแม่ดูอาเลยดูอาให้เรามะเดือนครึ่งมะละหมาดตะฮัจญุดขอให้เราผ่านแล้วเราก็ต้องเป็นไงด้วยทำด้วยขอด้วยทำด้วยปรากฏว่าทุกที่ที่ด็อกเตอร์ถามตรงที่เราท่องหมดเลยถามในที่เรารู้เราก็ตอบได้ถามในที่เราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้มันแค่นั้นแหละไอ้คนที่ตกแต่ส่วนใหญ่เป็นไงไปถามในที่อะไรที่ไม่รู้ก็เลยตอบไม่ได้ไงถ้ารู้ถามมาเถอะได้หมดแหละแต่ที่ดีเลยก็คือคุณรู้ให้หมดทั้งเล่มความจริงแล้วสอบไม่ยากหรอกคุณต้องจับแนวทางของครูให้ได้ครูบางคนชอบถามแบบหัวครูบางคนไม่ชอบหัวชอบถามปีกย่อยแปลกเหมือนกันชอบเอาเล็กๆมาถามแสดงว่าต้องดูแนวให้ออกถึงเรื่องอะไรเนี่ยดูดังนั้นนะครับเวลาผมเรียงข้อมูลนะมันจะเหมือนไอ้แผ่นดิสอะมันจะมีแท็กพอเวลามันเออร์เลอร์มันหายหมดเลยไอ้ที่แท็กที่เรียงอะหายหมดเลยก็ไปคุตบะเขาก็ถามว่าทำไมต้องพกชีตไปด้วยอาจารย์มันเคยเจอภาวะเขาเรียกสวิตช์ดับอ่ะอินนันฮัมมาไม่ได้เลยหายยืนนิ่งไอ้นั่นก็นิ่งกันหมดเอาไงเอาไงเขาเรียกสวิตช์ดับพอมันดับแล้วมันโดนเบอร์ไงไปไม่เป็นเลยงั้นกันเหนียวไว้หน่อยมีไว้สักนิดนึงนะอันนี้มันคือตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยสำคัญมากนะอีกอันนึงเวลานักเรียน
เวลาที่เราจบการศึกษามาแล้วหลายคนเนี่ยจบการศึกษามาแล้วขอให้ตั้งเจตนาอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมอย่าถามว่าสังคมให้อะไรกับเราบางคนนี่โอ้ยไม่เอาหรอกไม่สอนหรอกในชุมชนเนี่ยฉันโดนตัวเสี้ยมันตีมันตลอดเลยมันชอบเตะฉันแล้วเธอไปทำอะไรล่ะฉันไปยืนเยี่ยวหน้าสุรามันชอบตีฉันก็เลยบั่นไส้สุรานี้เป็นไงไม่ทำดีมันหรอกเกียรติชุมชนนี้ทำไมอ่ะมันชอบว่าฉันนี่กำลังถามหาอะไรสังคมให้อะไรกับเราเปลี่ยนใหม่พี่น้องถามว่าวันเนี้ยเราอยู่ในสังคมตรงเนี้ยคุณอยู่ในชมรมคุณอยู่ในมูเกมคุณให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างนะนั้นข้อห้ามต่างๆพี่น้องครับดูซิว่าเราทำไหมนั้นวิธีการกับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ยากเลยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยพี่น้องเตาบ้านี่ก็คือทำไงฮะหยุดทำก่อนอะไรที่เป็นบาปหยุดเลยนะสองเสียใจในความผิดประเด็นเสียใจเนี่ยนะอุลามะบอกว่าตอนที่เราทำความผิดอ่ะเราเพลิดเพลินกับมันถูกป่ะดีใจไม่ใช่ดีใจหรอกสนุกไปกับมันเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเสียใจยิ่งกว่าตอนที่เราเพลินกับความสุขความกับความผิดดังนั้นพี่น้องครับเวลาผมเห็นเชคบางคนนี่อ่านกุรอานถึงอะไรถึงอายะที่พูดถึงเรื่องนรกโอ้โหน้ำตาแตกเลยเพราะเขากลัวเขาสำนึกนะแล้วก็อย่างต่อมาก็สุดท้ายนี่ยากสุดก็คือตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกหลายๆคนพี่น้องครับเจออาหรับอย่าเข้าใจนะพี่น้องอย่าเข้าใจนะว่าอาหรับเนี่ยดีกว่าคนไทยคนไทยดีกว่าคนอาหรับเพราะในฮะดีษนบีบอกว่าวะลาอาหรับีวะลาอัจมีคือไม่มีอะไรฮะความดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาหรับหรือไม่ได้อยู่ที่คนที่ไม่ใช่อาหรับแต่มันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นแหละไม่ได้แปลว่าพอเห็นเป็นอาหรับปั๊บมันโอ้ต้องอ่านกุรอานบางทีพี่น้องรู้ไหมผมเคยไปคุยกับคนที่อยู่ที่มักกะเลยทำอาชีพอะไรรู้ป่ะคิดามาร์ทเข็นสมัยก่อนเขาแบกนะเหมือนเสลียงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเสลียงแล้วเพราะตกลงมาเยอะแบกกลายเป็นเป็นรถเข็นตะวาฟเข็นซะแอผมก็ถามเขาอ่ะเด็กวัยรุ่นนะว่าอยู่ที่มักกะเนี่ยกี่ปีแล้วเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์อยู่แต่เกิดเลยไม่ใช่เรียกอาจารย์อ๋อไอ้บางอยู่ตั้งเกิดเลยอยู่มากี่ปีแล้วล่ะถ้านับก็20กว่าปีแล้ว25ปีแล้วท่านบอกคุณเอาล้อให้จริงๆเลยได้ฮัจญ์ทุกปีเลยเขาบอกเปล่าฉันยังไม่ทำเลยมันอยู่ฮารอมเนี่ย20กว่าปีไม่เคยทำฮัจญ์เลยเอากับมันสิบอกยังไม่ทำฮัจญ์ล่ะจะไปทำเลยนี่ช่วงหากินช่วงทำมาหากินจะทำฮัจญ์จะไม่ได้เข็นใครแล้วใช่ไหมได้ขับรถส่งคนส่งเลยทำไงฮะเห็นป่ะไม่ได้แปลว่าคนอยู่ใกล้ฮารอมแล้วมันจะไปละหมาดตลอดนะมีอาหรับมาเมืองไทยเสร็จแล้วไม่เลือกขึ้นสายการบินคูเวตทำไมอ่ะเพราะไม่มีเสิร์ฟเหล้าดูมันไอเราเนี่ยพยายามหาสายการบินที่มันไม่มีเหล้าเพราะเบื่อเวลาเอะอะคือขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเมาเลยอ่ะบางทีองค์อ้วกโอ้โหเละไปหมดเพราะกลัวอาหรับบางคนที่ไม่อีหม่ามเป็นไงเลือกสายการบินไทยเพราะทำไมครับเพราะมีเสิร์ฟวายเสิร์ฟเหล้าสายการบินคูเวตไม่มีไอเราชอบแต่คนที่ไม่อีหม่ามชอบอะไรที่มีเสิร์ฟเพราะเมาบนเครื่องบินเสร็จแล้วลงมาที่อะไรลงมาที่เขาอยู่เมาต่ออีกคำถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วก็ไม่ทำบาปเนี่ยไม่กลัวเลยบอกอ๋อตอนนี้ฉันจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังไม่กลับบ้านใช่ไหมสมมติมาจากประเทศนึงขอแวะซาอุดีก่อนทำไงอ่ะอ๋อไปทำอุมรอตะบัดตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามาใหม่อ้าวอะไรของมันวะเนี่ย คือทำบาปเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องบินไปทำอุมรอตะบัดตัวแล้วปีหน้าเป็นไงโอ้จองโรงแรมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวปีหน้าก็มาเมาอีกแล้วก็กลับไปต่อบ้านตัวอะไรของมึงวะเนี่ย
ลองสังเกตที่เราเป็นแบบนี้ไหมเลิกกับมันแล้วเลิกกับของมุสยิดแล้วเป็นไงพอเพื่อนชวนหน่อยเอาอีแล้วเอาอีแล้วสนุกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาตะบัดใหม่เอาเงี้ยนะข้อที่3นะครับพิจารณาตัวเองว่าหลงลืมการซิกรุลลอฮ์มากแค่ไหนถ้าน้อยให้เปลี่ยนเลยนี่คือหนังสือดูอาเล่มแค่นี้พี่น้องนะเล่มแค่นี้เนี่ยรวบรวมดูอาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยมีทั้งหมดเท่าไหร่43บทถามผมท่องได้หมดไหมไม่หมดแต่ถ้าเป็นหลักๆได้แต่อย่างเงี้ยดูอาหลับนอนกับภรรยาเนี่ยนี่ต้องท่องเลยนะอันนี้ยังไม่แต่งงานจะพึ่งท่องคนแต่งงานแล้วต้องท่องเอาเราไปท่องดูอาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไหมเข้านะดีแล้วแหละเดี๋ยวมันราดถ้าเข้าห้องน้ำต้องมีดูอาออห้องน้ำมีดูอาเข้ามัสยิดมีดูอาอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นดูอานี่แหละนะครับคือการถึงอัลลอฮ์และดูอานั้นยังเป็นการปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนด้วยหลายคนพอดูหนังที่เป็นเรื่องของผีเยอะก็จะจินตนาการพอมืดหน่อยก็กลัวแหละกลัวไม่กล้าออกสมัยก่อนนะพี่น้องเรื่องของการไปซียาร์ฮ์กูโบนะเขาไม่ได้ทำกลางวันอย่างเดียวนะกลางคืนเขาก็ไปได้กลางคืนก็ไปซียาร์ฮ์ได้แต่ทุกวันนี้มีแม้กลางคืนใครไปโอ้ยแค่เดินผ่านยังไม่เอาเลยว่าผมก็ไม่ได้ไปนะแต่ถ้าไปก็คือเช้าหลังละหมาดซุบโบแล้วเนี่ยจะแวะไปบ้างก็ยังมืดอยู่ในที่นี้ไปซียาร์ฮ์นะไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในกูโบไม่ใช่นะไปถึงก็ไปไงให้สลามดูอาเสร็จแล้วก็ขอดูอาแล้วก็กลับอย่างต่อมาก็คือพวกอัสการ์ต่างๆนะพี่น้องนั้นเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยละหมาดไม่ได้แต่ก็สามารถทำความดีได้ด้วยการซิกเกตทั่วไปอ่านอัสการ์ได้ดูอาที่เป็นในกุรอานเช่นดูอาอะไรดูอาขึ้นรถเนี่ยมันเป็นกุรอานนะแต่เราเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นดูอารอบบานาเป็นกุรอานไหมเป็นกุรอานแต่เราเนี่ยเป็นดูอาก็ขอได้ขอดูอาได้ซิกเกตได้คนที่อะไรคนที่มีประจำเดือนข้อที่4นะครับให้ทบทวนการเคลื่อนไหวของร่างกายคำพูดการเดินการจับต้องของมือสายตาการฟังทั้งหมดว่าทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อใครทำอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแรกที่ผมต้องเปลี่ยนเลยบอกกับพี่น้องเลยเรื่องของการกินทำไมอ่ะเพราะน้ำหนักเกินมาตรฐานมุสลิมเราส่วนใหญ่แล้วเป็นไงครับกินตามใจปากเราไม่กินแบบชีวจิตเราไม่กินผักแต่เรากินยังไงเรากินที่เป็นมันถ้าสั่งชาก็ต้องเป็นไงหวานมันกินชาดีนะชาธรรมดาไม่ได้หรอกต้องหวานมันแต่คนแก่ๆเนี่ยก็จะกินชาเฮชาร้อนๆใส่ให้มันมีนิดๆกินแต่วัยรุ่นสมัยนี้ต้องชาชักฟองเยอะๆก็อ้วนเลยซุปมั่งอะไรมั่งก็หมอก็ไปหมอทำไงรู้ไหมหมอเขาก็ไปดูน้ำหนักนะครับแล้วก็เอาความสูงเขาบอกว่าเอาใบแดงไปเลยเกินนั้นเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ต้องกินเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับกินให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนคืออะไรบ้าง1อาหาร2อาหาร3อาหารแล้วก็น้ำอยู่ตรงนี้นี่คือคนทั่วไปเป็นแบบนี้แล้วก็มันโอ้แย่ทรมานนอนไม่ได้กดไหลย้อนโอ้โหก็คุณกินไม่ตามซุนนะห์นบีจริงๆแล้วอิ่มแน่นๆแล้วไปนอนนะพี่น้องแย่แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะเรากินให้เหมือนซุนนะห์นบีนะเราก็จะนอนสบายนะครับสายตาของเราวันนี้เรามองโทรศัพท์เยอะความจริงโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องครับผมไม่ได้ตำหนิเลยนะหลายครั้งผมทำงานด้วยกับโทรศัพท์นะบางทีผมมาออกรายการยาติมโรงเรียนศรัทธาชนสอนเนี่ยก่อนที่จะมาออกเนี่ยผมนั่งดูโทรศัพท์ดูอะไรดูคลิปเหรอไม่ใช่ดูหนังสือฟัตวาที่เซฟเอาไว้เนี่ยหนังสือเดี๋ยวนี้หนังสือมันโหลดเข้ามาได้ดูหนังสือนี้เพราะเดี๋ยวนี้พกเป็นตำราเล่มๆนี้อยากก็ดูในนี้ได้ไหมได้ดูอะไรฮะ
ฟังกุรอานจากในนี้ได้ไหมได้อ่านกุรอานในนี้ได้ไหมได้ดีหมดเลยแต่ใช้ให้ถูกเราซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเครื่องละ 20,000 เคยตรวจสอบไหมมีอะไรมั่งสมมุติเขาให้ความจำเท่าไหร่64กิกหนังโป๊ปลาไป60หนังโป๊อย่างเดียว60ที่เหลือเป็นอะไรเพลงอย่างเงี้ยไหวมั้ยล่ะใช้ไปทำอะไรอันนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือจะนำไปสู่บาปนะใช้ในการจีบภาราศีกันหรือไม่งั้นตาที่ดีก็คือตามองไปที่กุรอานมี2ตาที่อัลเลาะห์จะปกป้องจากไฟนรกตาแรกคือตาที่น้ำตาล้นออกมาจากการกลัวอัลเลาะห์หรือการสำนึกผิด2ก็คือสายตาที่มองเฝ้ามองศัตรูก็คือคนที่เค้าเรียกมุรอบิตีนรู้จักมุรอบิตีนมั้ยมุรอบิตีนก็คือคนที่เฝ้ายามมีหะดีษพูดถึงความประเสริฐมากมายคือเมื่อก่อนอาณาจักรอิสลามเนี่ยเขาจะมีคนที่เฝ้าอยู่ที่ชายแดนตาคนที่ดูอาณาจักรศัตรูที่มันจะมาบุกอันนั้นน่ะได้ผลบุญนะนี่ก็คือปัจจัยหลักๆนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนและสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่เป็นวัยรุ่นมีคนถามผมว่าอาจารย์ยังไม่แก่ทีเลยทำไมมาเริ่มบรรยายแล้วไม่ให้คนอายุเยอะๆเขาบรรยายผมนี่ถือว่าเป็นน้องใหม่นะผมก็บอกว่าแล้วมันมีกฎไหมว่าถ้าเกิดอายุน้อยห้ามบรรยายศาสนาห้ามสอนศาสนาหรือว่าต้องฉันต้องให้แก่อย่างเดียวถึงจะสอนไม่มีคำถามต่อมาว่าการเรียนศาสนาเนี่ยด็อกเตอร์สอนผมเลยนะบอกว่าละติฟเอ้ยเรียนศาสนาต้องให้ครบ4เรื่องถึงจะมีประโยชน์1เรียนให้รู้เนียดไปไม่อย่าไปเอาคะแนนนะหลายๆคนน่ะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเนียดไปเอาเกียรติด็อกเตอร์ตั้งเนียดไว้เลยว่าจะเอา A ไม่รู้ว่าสอนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กลับมาดูหรอกพอจะสอบทีเป็นไงเปิดหนังสือดูแปลว่าถ้าไม่เกี่ยวกับในห้องเรียนฉันไม่หาความรู้แล้วเอาเฉพาะเอาไปสอบท่องไปสอบนี่เนียดผิดแล้วนะการมาเรียนศาสนาต้องเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อความรู้แล้วก็หวังเมตตาจากอัลเลาะห์นะไม่ได้เรียนเอาไปเถียงคนนะบางคนนี่ฉันเตรียมเลยฉันกลับไปนี่ผมจะไปซัดให้หมดเลยไอ้พวกนั้นเถียงมาให้หมดทำไหมไม่ทำสองลักษณะของคนที่น่ารังเกียจมากเลยหนึ่งยากูลูนามาลายัฟอาลูปฏิบัติพูดแต่ไม่ทำน่าเกลียดมากกาบูรอมักกะจานะอินดัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากพูดแต่ไม่ทำอย่างที่สองยัฟอาลูนามายุมารูนปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีคำสั่งใช้แปลว่าขยันผิดเรื่องไอ้เรื่องที่มีซุนนะบอกเนี่ยไม่เอาอันไหนไม่มีเนี่ยฉันชอบเนี่ยสองเรื่องนี้นะครูก็เลยสั่งฉันว่าติบเอ้ยไปเรียนนะอย่าไปหวังเกณฑ์นะลูกไปเรียนเพื่อเอาความรู้หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์สองเมื่อเรียนรู้แล้วต้องทำความเข้าใจนะลูกหลักฐานเนี่ยมันซอฮีฮ์ใช่แล้วเอาซะรีฮ์ด้วยแปลว่าเอามาใช้ให้ถูกที่ทุกวันนี้ที่มีปัญหามากพี่น้องจะหาหลักฐานอ่านกุรอานในกูโบสเนี่ยไปเอาจากไหนรู้ไหมไปเอาจากการละหมาดของนบีให้กับหญิงผู้หญิงที่เป็นหญิงผิวสีนะที่เสียชีวิตแล้วนบีไปละหมาดกอเอฟละหมาดที่กูโบสให้กับนางแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นหลักฐานของการอ่านกุรอานในกูโบสยังไงอ่ะเพราะว่าในตักเบทแรกมีแล้วมีฟาติฮะคนละเรื่องเลยเอามาเฉยเลยเขาเรียกว่าหลักฐานน่ะซอรีหลักฐานน่ะซอฮีฮ์ถูกหะดีษชัดเจนแต่มาใช้เป็นไงเอามาใช้ผิดที่เปรียบเสมือนกับคนเอามีดเอาขวานมาไปโกนหนวดปากแหกนะพี่น้องลองดูนะเอาขวานมาโกนหนวดเล่นต้องใช้มีโกนคมเหมือนกันแหละแต่ใช้มันถูกที่ต้องทำความเข้าใจประการที่สองเมื่อเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจในบริบทของเมืองไทยยังไงยังไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนหลักการวิธีการนำเสนอให้ถูกต้องมาบรรยายกับคนแก่ๆคนที่โอ้ยแก่ไม่ใช่คุณไม่ได้มาบรรยายกับคนมีอายุเขาอยากฟังเรื่องอะไรเข
าเรียกเตรียมเสบียงแล้วอาจารย์ฉันอยากรู้ท่านเชื่อไหมเมื่อวันซืนไปคุตบาเนี่ยที่หนึ่งถามเรื่องอะไรรู้ไหมอาบน้ำยกฮาดัสอาบแบบไหนอาจารย์บอกกับบางทีแต่งงานมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วถามเรื่องอาบน้ำยกฮาดัสอยู่เลยไอเราเนี่ยเถียงกันไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอเรื่องหลักเป็นไงเนี่ยต้องทำความเข้าใจและก็เรียนรู้บริบทนบีให้ไปแจ้งข่าวดีไม่ใช่ไปแจ้งข่าวร้ายถ้าเกิดจะเลือกแปลศาสนาเนี่ยต้องเลือกเรื่องอะไรก่อนเรื่องที่เป็นข่าวดีก่อนเช่นทำแบบนี้จะได้เดี๋ยวนี้ๆทำแบบนี้ซุนนะห์นบีพอรู้แล้วก็มาดูเรื่องของอะไรบาปต่างๆคือเรียนไปด้วยกันนั่นแหละแต่ประเด็นว่าให้กำลังใจกันไม่ใช่พอฟังไปแล้วโอ้โหครูนี่ตกนรกแต่ครั้งแรกเลยนี่วะเดี๋ยวไม่มาเรียนแล้วต้องให้กำลังใจก่อนและวิธีการพูดเนี่ยให้กำลังใจกันฮัจญะห์คนหนึ่งเริ่มคุมฮิญาบปั๊บจะพูดกับเขายังไงแหมทำอะไรเล่มนี่เหรอไปทำฮัจญ์มาแล้วเหรอถึงมาคุมเนี่ยเดี๋ยวก็ฝนตกไหวไหมเนี่ยพอเขาทำความดีประชดประชันต้องบอกไงผมเคยไปกินอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขาไม่คุมฮิญาบเขารู้เราเป็นอาจารย์อีวันนี้เขาใส่ผ้าคุมฮิญาบเลยเขาคงเกรงใจนะเกรงใจครูใส่ผ้าคุมฮิญาบเลยผมบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากรู้สึกว่าได้รับความดีแล้วผมก็บอกเนี่ยนะคุมฮิญาบเนี่ยสวยจริงๆเลยก็สวยจริงๆนะหลังจากนั้นไม่ถอดเลยแล้วก็บอกเขาว่าความดีเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เขาเรียกให้กำลังใจกันดีชมกันเวลาเขาทำดีต้องชมไม่ใช่ประชดอันนี้ไม่ชมนะด่าด้วยบางทีก็ทำความดีทำความเข้าใจแจ้งข่าวดีแล้วก็ควรจะเริ่มเรื่องหลักๆก่อนจะไปเรื่องปีกย่อยนะวิธีการสอนของบรรดาซอฮาบะห์นะครับอย่างต่อมาดูอีกนิดนึงนะบางหะดีษเนี่ยพูดถึงมารยาทมีคนมาถามอะไรคือความดีจากนบีนบีบางทีตอบความมารยาทนบีอิสลามอะไรคือความดีจงสั่งเสียฉันสินบีบางทีก็บอกว่าให้ละหมาดฟัรดู5เวลาบางหะดีษบอกว่าให้ละหมาดดูฮา2รอกาตให้ละหมาดให้ถือศีลอดอายามุนเบสแล้วก็ก่อนนอนละหมาดวิเตส1รอกาตอันนี้สั่งกับอบูฮุไรเราะห์ทำไมนบีสั่งไม่เหมือนกันก็คนไม่เหมือนกันบางคนเขาละหมาดฟัรดูครบแล้วเนี่ยถามจะไปพูดเรื่องละหมาดฟัรดูมั้ยไม่พูดแล้วต้องพูดอะไรละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสแล้วบางคนนี่ฟัรดูยังไม่เอาเลยต้องพูดเรื่องอะไรต้องพูดเรื่องฟัรดูบางคนละหมาดดีหมดเลยแต่ปากเสียต้องพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องมารยาทจ้ะมันต้องดูบริบทนั้นหะดีษนบีก็จะสอนตามคนที่มาถามคนไหนที่อย่างสมมติอบูดัดดามาถามเรื่องอะไรสั่งเสียฉันนบีสอนเรื่องอะไรลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบฟารอดดามีรอรอนถามกี่ข้อก็บอกแค่นี้เรื่องนี้แหละเพราะเป็นคนเลยจุดเดือดต่ำอย่าโกรธเรียนรู้เข้าใจข้อที่3นี่สัมพันธ์มากปฏิบัติถ้าเรียนแล้วไม่ทำจบวงเล็บที่ปฏิบัติได้เช่นถ้าไปเรียนเรื่องนิกะห์ถ้าทำได้ไปไงนิกะห์เลยทำดีแล้วพอเสร็จปั๊บไปเรียนเล่ม2เรื่องยาอย่าเพิ่งไปทำอย่าไปทำเรียนเฉยๆนี่อย่าทำนี่อย่าไปทำถ้าเรียนเรื่องอามันอิบาดะห์เรื่องดูอานี้อันนี้ทำเลยนะเรียนนักปฏิบัติข้อสุดท้ายครับจบละเผยแพร่ทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะความดีเนี่ยหวงเหลือเกินเก็บไว้คนเดียวเอาลูกมาดูมันอะเลมสิมันเก็บไว้ในพุงซะเต็มเลยไม่เคยสอนเลยไม่ได้ถ้ามี4ข้อนี้นะพี่น้องวิชาความรู้กระจายหมดแต่ปรากฏว่าเป็นไงมันได้แค่2ข้อเท่านั้นแหละ1เรียนเข้าใจพอปฏิบัติเอามั้ยไม่เอาสอนมั้ยไม่สอนจบรู้แต่ไม่ทำสอนมั้ยไม่สอนนั่นนักศึกษาเอา4ข้อไปนี้นะเวลาเราจบมาแล้วมาปฏิบัติเอามาทำแล้วก็อะไรด้วยเอามาบอกมาสอนด้วยนั้นความรู้เนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกขาดตอนตราบใดที่มีการสอนอยู่ตลอดนะครับอ่ะขอมาอัพทีนะครับผมอยากจะบรรยายถึง4ทุ่มจริงๆอาจารย์ครับมีคำถามเล็กน้อยผมที่นี้อาจารย์พูดถึงอิหม่านนะครับที่ว่ามีขึ้นมีลงอันนี้จะทำให้อิหม่านคงที่เราตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีการทำยังไงโอ้ดีมากเลยครับ
ต้องให้หัวใจรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอทำยังไงอ่ะมันก็ต้องเรื่องของอามันอิบาดะห์อามันอิบาดะห์เลยและยาลิสกุมและยาลิสกุมในกุรอานบอกว่าอย่าให้อามันอิบาดะห์พร่องลงเด็ดขาดและก็3ประการที่อุลามะแนะนำทำให้อีมานเราขึ้นตลอดนะเพิ่มตลอด1 นึกถึงความตายบ่อยๆเวลาฟังข่าวยานาซาเนี่ยอย่าคิดว่าญาติใครวะต้องคิดว่าอะไรเดี๋ยวก็เป็นชื่อฉันนี่แหละบางทีฉันโดยเฉพาะเวลาเขาประกาศอายุนะฉันนี่คนลุกวับเลยอายุ31ปีโอ้โหอายุตรงกับฉันเลยวะถ้าอายุ80เนี่ยผมเฉยๆอ๋อ80ก็อยู่มานานแล้วกี่พออายุเท่าไหร่32นี่โอ้โหปีหน้า33อุ้ยฮะต่อมาเขาบอกว่าเวลาที่มีคนป่วยเนี่ยให้ไปเยี่ยมแล้วก็เวลามียานาซะให้ติดตามไปตรงนี้แหละมันจะทำให้เราปรงได้ดูคนที่เขาแย่กว่านี่เรื่องของทางโลกนะแต่ถ้าเรื่องของความดีต้องดูคนที่เขาปฏิบัติที่ดีกว่าแล้วพยายามเรียนแบบเขานะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับให้อีหม่านเพิ่มนะต้องเรียนศาสนาเยอะๆเรียนจนกระทั่งไปไงตายเลยอย่าเรียนเฉพาะจบฟัดูอีนมาจบปริญญาเพื่อนผมจบหมดเลยฮะจบฟัดูอีนชั้นบกหมดเลยตัววันนี้ก็เมามั่งไปเปลี่ยนเป็นคนคลองมั่งรู้จักไหมเปลี่ยนเป็นคนคลองของเปรมติดคุกแล้วก็พอไปเยี่ยมไปไงเนี่ยปริญญาไม่ใช่ปริญญาใบจบชั้น4ชั้น6แสดงมาเรียนแค่นั้นแหละตะมัดกุรอาน2รอบนี่ยังมีรูปอยู่เลยทุกวันนี้อ่านไหมไม่อ่านแล้วนะก็ฝากเอาไว้นะครับทำยังไงให้อีมานเพิ่มรำลึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆด้วยกับดุอาแล้วก็ซิกิรอามันอิบาดะห์อย่าให้พร่องนะทำงานดุนยาไม่มีปัญหานะแต่ต้องเอาอามันมาก่อนอย่าให้อามันพร่องนะครับคือบางทีเนี่ยคำสอนบางอย่างเนี่ยพอพูดแล้วเฮ้ยอาจารย์สายลีกปะเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องเรื่องของอามันอิบาดะห์เนี่ยสำคัญนะครับอีมานจะบอกด้วยคนนี้อีมานเป็นยังไงก็บอกแล้วยาซีดูบิดต่ออ้างอีมานจะเพิ่มด้วยการปฏิบัติไม่ได้คำพูดอย่างเดียวอ่ะซิกรุลลอฮ์เราเยอะไหมการละหมาดเราเป็นยังไงยันกุสด้วยกับอะไรมาซีก็คือการทำบาปทำยังไงให้เราทำบาปน้อยที่สุดผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ทำเลยนะมันต้องมีอยู่แล้วผมเองก็มีแต่ทำยังไงให้มันน้อยที่สุดนะครับแต่ครับหลังจากละหมาดสุบฮีเนี่ยบางคนก็นอนเลยบางคนก็ยังไม่นอนจนกว่าตะวันจะขึ้นสุนัขจริงๆเนี่ยหลังจากละหมาดสุบฮีแล้วเนี่ยนบีมีกิจกรรมยังไงนอนเลยหรือว่าจะอ่านกุรอานหรือสิกะฮะดีษของท่านนบีขอดุอาแบบนี้นะอัลลอฮุมมาบาริกลิอุมมะตีฟีบูกูริฮาอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะความหมายก็คือโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญให้แก่อุมมะของฉันในเวลาเช้าตรู่หมดเลยปรากฏว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางคนนะที่ไม่ใช่มุสลิมชาวขอพูดพี่น้องคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนปรากฏว่าไงทำมาหากินเปิดร้านก่อนมุสลิมอีกมุสลิมนอนต้นโด่งเลยได้หมดเลยริสกีพอดบูอาบทนี้เนี่ยอุมมาตีไงอุมมาตีเป็นประชาชาตินบีทั้งหมดนั้นใครที่ออกไปแห่แสวงหาริสกีแต่เช้าเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้แสดงว่าคนที่นอนในเวลาเช้าโดยไม่มีเหตุคือไม่ได้ป่วยฉันปกติถ้าขาดนอนมานี่ไม่เป็นไรแย่นี่นอนได้แต่ปกติแล้วก็นอนเท่ากับนอนทับเวลาที่นบีดูอาให้ก็คือเวลาริสกีแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาวันหยุดเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์ผู้ชายมีสุนัตให้นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่มัสยิดจนกระทั่งเวลาถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ดํา2แล้วก็ละหมาดดูฮา2รอกาตผลละบุญเท่ากับทําฮัจญ์และอุมเราะห์ที่สมบูรณ์อันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะห์อยู่ในนี้แหละผมไม่ได้เปิดดูถ้าให้อ่านตัวบทก็มีนะครับอยู่ในนี้นะแต่ถ้าเป็นทําหากินก็แสดงว่าหลังซุบฮ์แล้วก็ออกไปทํามาหากินถ้าเป็นวันหยุดนั่งอ่านอัสกาดยามเช้าก็ได้ครับอ่านช่วงนั้นแหละอัสกาดยามเช้าอ่านกุรอานนะวันศุกร์ก็อ่านกาฟีเลยก็ดีสรุปแล้วก็ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรไม่ควรที่จะนอนไม่ควรนอนเลยครับเพราะว่ามีดูอาที่นบีบอกไว้ไงมันจะไปนอนเท่ากับไปนอนทับอะไรทับเวลาดิสกีจะก็มีบางคนนะครับมาละหมาดจะมาที่มัสยิดเนี่ยแล้วก็เห
โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับดีมากเลยเสร็จแล้วก็หลังพออิหม่ามเขาสยุดทั้งสุดท้ายเนี่ยเราผ่านสุดท้ายเขาเงยขึ้นมาแต่ก็มีภาพมุมบางคนเนี่ยครับเขาจะยังไม่เงยเขาคงจะถือว่าตอนสยุดเนี่ยนบีบอกให้ขอดุอามากๆจนกระทั่งอิหม่ามจะอัตติยาจะให้สลามเยอะคนนี้ก็ยังสยุดอยู่ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับทำไมไม่ถูกต้องรู้ไหมเพราะนบีสั่งเวลาการละหมาดที่เป็นมะมุมเนี่ยให้อะไรให้ทำตามอิหม่ามทั้งหมดถ้าอยากจะละยาวๆเนี่ยสุนัตแนะนำนะสุนัตตะฮัจญุดเนี่ยสุญูดไปเลย2ชั่วโมงเอาให้หัวทิ่มเลยแต่ถ้าเป็นละหมาดเจมาเราเป็นมะมุมต้องทำตามอิหม่ามนะครับแล้วก็ไม่ให้ทำแซงอิหม่ามการแซงอิหม่ามนั้นนบีบอกว่าจะเป็นหัวเหมือนลาแล้วก็มีหะดีษพูดมากมายนะครับบอกว่าเวลาอิหม่ามเป็นไงรุกัวให้รุกัวอิหม่ามสุญูดให้สุญูดอิหม่ามยืนให้ยืนก็แสดงว่าการตามเนี่ยต้องไม่ให้ช้ากว่ารุกลฟิอาลี2รอกอะ2เค้าเรียกนะ2อิริยาบถถ้าไม่งั้นถือว่าการตามใช้ไม่ได้ประเด็นว่าไอ้สุดท้ายแล้วมันจบแล้วแต่ถามว่าอย่าลืมนะว่าในตะฮิยาเนี่ยมันมีรุกลกอลีด้วยแปลว่าคุณต้องอ่านอัตตะฮิยาบวกกับศอลาวาตนบีจนจบเพราะในของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าไม่อ่านฟินอาลามีนาอินนะกะฮามีดุมะยิดอ่านไม่จบเนี่ยอันนี้ต้องสุญูดซาวีด้วยเพราะถือว่าเป็นวาญิบต้องอ่านให้จบและแหนมยังมีดูอาก่อนละอีกก่อนสลามอีกความจริงแล้วเนี่ยต้องใช้ให้ถูกที่เนี่ยผมถึงบอกว่าการสุญูดในขณะสุญูดการขอดูอาขณะสุญูดเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเอามาใช้กับตอนแรกตอนเป็นมะมูมไม่ถูกที่พออิหม่ามเขารู้ว่าถ้าช้าก็อย่าไม่มากนิดนึงช้ากันนิดเดียวพอไม่ใช่เขาจะสลามแล้วเพิ่งลุกขึ้นมาแนะนำว่าสุนัตบาดียากอบลียาที่เป็นเนี่ยเอาให้เต็มที่ตะฮัจญุดวิเตสเอาละหมาดคนเดียวนบีละหมาดยาวแต่นบีจะละหมาดคนเดียวแต่ถ้ามานำละหมาดนะครับนบีก็จะดูสภาพของคนด้วยอิหม่ามเองก็ไม่สมควรที่จะสุญูดจนกระทั่งไปไงมะมุมเลือดตกเลยนะแบบโอ้โหเงยขึ้นมามึนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับอ่ะผมอนุญาตนะขออนุญาตพอดีมีบรรยายต่อที่ลำไซนะครับเดี๋ยวเกรงว่าจะเดินทางไม่ทันเพราะว่าเรื่องนึงนะที่ผมให้ความสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของอามานะในเรื่องของเวลารับงานรับอะไรเนี่ยควรจะมาให้ก่อนเวลานะครับแล้วก็อย่าให้คนเขามารอเราไปรอเขาดีกว่าแล้วก็ผมไม่เอาไอ้ที่อะไรนะขึ้นช้าลงก่อนอันเนี้ยขึ้นช้าไม่เป็นไรแต่ขออะไรขอให้ลงตามเวลาถ้ามีโอกาสจะพยายามให้ข้อมูลเยอะๆคำถามความจริงไม่อั้นเลยถามได้เป็นร้อยนะถ้าตอบได้นะตอบไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าพอดีรับงานไว้อีกหนึ่งงานแล้วก็กะเวลาไว้นะครับอ่ะตอนนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ